พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้ก็จะได้มารบธรรมะตามหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเจริญกรรมฐานนะโดยเฉพาะว่าเราจะนำกรรมฐานไปปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันนะในการที่เราดำเนินชีวิตอยู่กับการงานอยู่กับการพบปะผู้คนเราจะนำกรรมฐานไปแทรกอยู่ในการทำงานนั้นได้อย่างไรในเวลาที่ทำงานจิตใจก็ต้องมีอารมณ์เป็นสมมุติมีอารมณ์เป็นสัตว์เป็นบุคคลถึงจะทำงานสำเร็จในกิจนั้นได้ต้องรู้ในความหมายของงานแต่ว่าการเจริญวิปัสสนาเป็นการระลึกรู้อยู่กับสภาวะสภาพธรรมที่กำลังปรากฏพยายามที่จะละอดีตอนาคตละสมมุติออกไปให้ใจอยู่กับอารมณ์ที่เป็นสภาพที่เป็นจริงแท้ๆอันนี้ก็เป็นแนวทางของการเจริญวิปัสสนาเพื่อปัญญาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในเมื่อการทำการงานต้องมีอารมณ์เป็นบัญญัติมีอารมณ์เป็นอดีตมีอารมณ์เป็นอนาคตมีอารมณ์เป็นสมมุติต่างๆวิปัสสนาจะต้องมีอารมณ์เป็นสภาวะที่กำลังปรากฏเราจะปฏิบัติกันได้อย่างไรนะวิธีการที่เราจะปฏิบัติในการที่เราใช้ชีวิตประจำวันก็คือว่าเราจะต้องแบ่งกันไปแบ่งใจในการที่จะรู้เรื่องในสมมุติด้วยรู้ในสภาวะด้วยจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งด้านเดียวมันก็ได้อย่างเดียวนะเช่นว่าทำงานก็รู้แต่เรื่องงานเรื่องสมมุติเรื่องสัตว์บุคคลไม่เคยรู้สภาวะในกายใจตัวเองมันก็ได้แต่เรื่องงานนะได้ทำงานหรือว่าเจริญวิปัสสนาเอาแต่สภาวะปรมัตถ์ที่ปรากฏมาก็ได้แต่เรื่องของภาวนาเรื่องปฏิบัติจะไปได้เรื่องงานด้วยไม่ได้เนี่ยถ้าเราเวลาฟังใครพูดกับใครหรือฟังใครพูดเอาแต่ดูสภาวะในกายใจตัวเองเสียงดังมาก็แค่ได้ยินมันก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรมันก็ได้อย่างเดียวคือได้การภาวนาได้ปฏิบัติเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้มันได้ทั้งสองอย่างงานทางโลกงานทางธรรมงานกรรมฐานงานอาชีพการงานก็ต้องแบ่งกันไปสลับกันไปเป็นเน้นด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้นะเวลาที่จิตคิดเรื่องการงานนะมีอารมณ์เป็นสมมุติสติก็ระลึกรู้จิตที่คิดบ้างรู้จิตว่ามีความรู้สึกสบายใจไม่สบายใจบ้างแต่ก็สลับไปคิดต่อรู้สภาวะต่อ
นะมันจะกลับไปกลับมาระหว่างการต้องคิดไปในเรื่องสมมุติกับการที่จะกลับมารู้สภาวะที่พูดเนี่ยมันช้ากว่าในความเป็นจริงของจิตจิตมันมีความเร็วที่สามารถจะกลับไปกลับมาในการรับอารมณ์สมมุติรู้อารมณ์ที่เป็นสภาวะรู้อารมณ์สมมุติรู้อารมณ์ที่เป็นสภาวะมันสามารถจะไปติดต่อเรื่องที่คิดนั้นได้นะเพราะมันเร็วสลับกันเร็วหรือเวลาที่พูดนะพูดก็ต้องมีอารมณ์เป็นสมมุติจิตใจจะต้องตรึกนึกในภาษาที่จะพูดที่จะร้อยถ้อยคำออกมาเป็นภาษาฟังรู้เรื่องตามภาษาที่บัญญัติกันไว้พูดให้คนไทยฟังก็ต้องบัญญัติภาษาไทยพูดภาษาไทยนะซึ่งจิตก็ต้องทำงานตึกนึกไปในอารมณ์สมมุติแต่ในขณะที่พูดนั้นน่ะสติก็สามารถจะระลึกรู้นะสภาวะสลับไปได้เช่นรู้ปากที่กำลังเคลื่อนไหวรู้ใจที่กำลังตึกนึกหรือว่ารู้ความรู้สึกในส่วนสรีระร่างกายบางส่วนมันก็ตึงบางส่วนก็ไม่สบายอยู่หรือบางส่วนก็เย็นกระทบบางส่วนก็สบายใจก็คิดไปนึกไปอยู่หรือว่ารู้อาการในจิตใจได้ว่าพูดด้วยจิตใจรู้สึกอย่างไรแต่ก็ยังพูดได้นะยังรู้สมมุติสลับกันไปนะนี่เวลาฟังก็พูดก็ฟังรู้เรื่องว่าเขาพูดอะไรหมายความว่ายังไงซึ่งก็ต้องมีอารมณ์เป็นสมมุติไม่งั้นก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าก็สามารถที่จะมีสติระลึกรู้สภาวะได้สติก็รู้เข้ามาที่กายใจในขณะฟังแล้วรู้สึกเป็นยังไงก็ระลึกได้ยินเสียงใจเป็นยังไงชอบใจไม่ชอบใจสงสัยมันก็ฟังต่อก็ฟังเรื่องราวปฏิปต่อเรื่องที่ฟังสลับกับการรู้สภาวะเนี่ยก็สามารถจะฟังให้รู้เรื่องได้แล้วก็รู้สภาวะสลับกันไปได้จะไปเน้นไม่เน้นทางใดทางหนึ่งต้องกลับไปกลับมาระหว่างการรู้บัญญัติการรู้ปรมัตถ์เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถจะเจริญสติในวิถีชีวิตประจำวันในวันหนึ่งๆเราก็จะมีเรื่องการพูดมีเรื่องการฟังมีเรื่องการคิดมีเรื่องการยืนเดินนั่งนอนเหมือนกันนะมันไม่ใช่มีแต่ว่าเรามานั่งในห้องกรรมมาเข้ากรรมฐานวิถีชีวิตประจำวันเราก็มีเรื่องยืนเรื่องเดินเรื่องนั่งเรื่องนอนนะซึ่งการเดินไปทำงานมันก็มีสภาวะมันไม่ใช่มีสภาวะเฉพาะมานั่งกรรมฐานในวัดเดินไปทำงานมันก็มีตึงมีหย่อนมีไว้ก็เพิ่มสะเทือนมันมีเหมือนกันมีจิตใจที่รับรู้รู้สึกเหมือนกันแทนที่จะเดินไปฟรีๆเดินคิดใจนึกล่องรอยไปเรื่องอื่นก็เดินไปอย่างมีสติซะเราก็เดินตามปกติไม่ใช่ไปเดินย่องช้าๆไปทำงานก็ไม่ทันเวลาทำงานก็เดินตามปกติเพียงแต่ว่ารู้เนื้อรู้ตัวไปไม่ใช่ว่าจะต้องทำช้าๆถึงจะระลึกได้เดินไวอยู่ก็ตามเคลื่อนไหวปกติอยู่ก็ตามก็สามารถจะระลึกรู้กายเคลื่อนไหวใจรับรู้หรือแม้แต่บางครั้งเราอาจจะออกกำลังกายอยู่บริหารกายอยู่ทำกายบริหาร
ถ้าเราเจริญสติไปด้วยเนี่ยมันก็สามารถทำได้รู้กายที่กำลังเคลื่อนไปไหวไปรู้สึกตึงรู้สึกไหวจิตใจเป็นยังไงหรือแม้แต่วิ่งเนี่ยวิ่งออกกำลังกายเนี่ยก็เจริญสติได้ดูความสะเทือนดูความไหวดูความเหนื่อยดูความรู้สึกมันมีอยู่สภาวะยิ่งสภาวะยิ่งแรงกว่าธรรมดาถ้าเราวิ่งเนี่ยความสะเทือนเคลื่อนไหวแรงกว่าปกติจับได้ง่ายเนี่ยคนที่เนี่ยออกกำลังกายวิ่งตอนเช้าๆถ้าเราปฏิบัติเป็นเนี่ยเราก็ได้กำไรได้เจริญสติฝึกสติไปด้วยทำได้เดินทางไปที่ทำงานนั่งรถไปที่ทำงานก็เจริญสติไปเนี่ยยิ่งเราไม่ได้เป็นคนขับเนี่ยนั่งสังเกตสภาวะรถมันเขย่าตัวก็สะเทือนกระเพื่อมสะเทือนกระแทกก็จะรู้สึกไปเรื่อยหรือแม้แต่เป็นคนขับเนี่ยก็สามารถจะรู้กายใจตัวเองเพียงแต่ว่าต้องรู้สมมุติด้วยไม่ใช่เอาแต่สภาวะขับรถไปไม่ตีความหมายไฟเขียวไฟแดงคืออะไรรถสวนมาหมายความว่าอย่างไรมันก็ไม่ได้ใช้ชีวิตมันก็จะเสียหายเดือดร้อนเพียงแต่ว่าในขณะที่รู้สมมุติไปนั่นน่ะก็มีสติแทรกไปบ้างแล้วขณะที่ขับรถไปใจร้อนไหมกลัวจะไม่ไปทันงานรถติดใจร้อนหรือรถมันติดจอดอยู่เฉยๆนะถ้าเจริญสติได้ดูใจตัวเองใจเรามันร้อนใจไหมหรือว่าพวกขับรถปาดหน้าใจเราเป็นยังไงโกรธไหมแล้วก็ดูโกรธขึ้นมาก็รู้อย่างเนี้ยมันมีอยู่วิถีชีวิตอยู่ในที่ทำงานเดินในที่ทำงานนั่งอยู่ในที่ทำงานมีการก้มมีการเงยมีการหันบ้างไหมก็รู้สึกตัวไปดิรู้ตัวไปด้วยในการหันในการก้มเงยในการเขียนหนังสือขยับมือเคลื่อนไหวก็รู้เวลาขยับมือเนี่ยมันก็มีความรู้สึกอยู่ที่ตึงที่เกร็งสมองจิตใจเป็นยังไงและการอ่านหนังสือเนี่ยก็สามารถเจริญสติควบคู่สายตาต้องเพ่งอยู่แล้วก็ต้องแปลตัวหนังสือเอามาเป็นภาษาเนี่ยใจต้องทำงานสายตาก็ต้องเพ่งเพราะฉะนั้นบางทีมันก็ตึงตาตึงสมองหรือว่าเครียดถ้าเราเพ่งสติมันก็จะรู้ขึ้นมาสมองเครียดหรือว่าอ่านไปมันต้องคิดด้วยสมองก็ทำงานเกิดความไม่สบายกายแล้วก็รู้ทีมันก็ได้ผ่อนคลายรู้บ่อยๆก็คลายทำให้เรามีความคลี่คลายในการทำในการพูดในการคิดปรับผ่อนอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเวลาสติเกิดขึ้นมันมีการปรับตัวปรับผ่อนปรับกายปรับใจถ้าเราปฏิบัติเป็นเวลาเจริญสติทีไรมีการปล่อยวางอยู่ด้วยในทีรู้ทีไรก็สักแต่ว่ารู้ทีไรก็ปล่อยมามันก็จะคลี่คลายอยู่เรื่อยๆเหมือนกับมีตัวควบคุมระบบอยู่เครื่องยนต์ที่มีตัวควบคุมระบบไว้เนี่ยไม่ปรวนหรือว่ารถยนต์ที่มีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่มันไม่ร้อนจนน็อกไปซะก่อนเนี่ยรถยนต์ถ้าเกิดรังผึ้งมันน้ำรั่วเนี่ยเดี๋ยวก็น็อกแล้วชีวิตของเราเหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะปรับผ่อนคลายรู้เท่ารู้ทันเครื่องยนต์ของเรามันก็จะร้อนคือใจเนี่ย
จมันจะร้อนขึ้นวุ่นวายขึ้นสมองเกร็งเคร่งเครียดเดี๋ยวก็ระเบิดระเบิดไปทางมือบ้างระเบิดไปทางขาระเบิดไปทางตาระเบิดไปทางปากเนี่ยทำร้ายเขาด้วยมือด้วยเท้าด้วยปากอะไรอย่างเนี้ยก็กลายเป็นโทษมาอยู่เพราะฉะนั้นชีวิตก็เป็นทุกข์ด้วยใช้ชีวิตอยู่อย่างวุ่นวายใจถ้าเรามีสติสัมปชัญญะแทรกไปอยู่เรื่อยๆมันจะปรับผ่อนคลายไปเรื่อยๆรู้ตัวรู้เท่ารู้ทันปรับผ่อนคลายแต่ที่สำคัญก็คือได้สั่งสมสติสัมปชัญญะไว้เพราะการที่จะประสบความสำเร็จในการก้าวขึ้นสู่มรรคผลนิพพานมันต้องมีกำลังพอของนะสติมีกำลังของสติสมาธิปัญญาอินทรีย์มันต้องแก่กล้าขึ้นมาซึ่งเราต้องบ่มต้องอบรมต้องสั่งสมนะเรายังไม่ใช่ผู้ที่มีอินทรีย์บารมีพร้อมแล้วแก่กล้าแล้วที่จะฟังธรรมก็บรรลุได้ทันทีนะเหมือนกับพวกปกติตัญญูผู้ที่มีปัญญามีอินทรีย์บารมีสั่งสมมามากแก่กล้าพอได้ฟังธรรมก็เกิดดวงตาเห็นธรรมเลยหรือว่าหย่อนลงมาวิปปติตัญญูฟังทีแรกยังไม่เข้าใจพออธิบายขยายความก็บรรลุธรรมได้เลยพวกที่สามก็คือพวกนัยยะบุคคลผู้ที่ฟังครั้งแรกก็ไม่รู้เรื่องอธิบายแล้วก็ไม่เคยรู้มาได้หน่อยกว่าฟังมากๆก็ค่อยๆจึงจะรู้ขึ้นแล้วก็ต้องมาฝึกมากเปลี่ยนมากสั่งสมมากจึงจะค่อยๆมีโอกาสอินทรีย์แก่กล้าขึ้นมาจึงมีโอกาสซึ่งก็ต้องสั่งสมกันมากเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติแทรกอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันเราจะมาคอยทำมาตอนปีหนึ่งมาเก็บตัว7วัน8วันมันจะทันกันได้ยังไงเวลาที่เราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยไม่ได้เจริญสติเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะปกติอยู่นะถ้าไม่เจริญสติสิ่งที่มันจะมาเจริญแทนก็คือกิเลสนะจะถูกราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างมานะทิฏฐิบ้างเข้ามากลุ่มลุมจิตใจตัวเองอยู่วันหนึ่งหนึ่งก็เลยสั่งสมแต่กิเลสมันจึงหนาแน่นเป็นอสวะหมักดองอยู่ในขันธ์สันดานเนี่ยเพราะว่าสั่งสมไว้มากแต่ละชาติที่เวียนว่ายตายเกิดเอาแค่ชาติเดียวนี่ก็สั่งสมไว้ซะมากเลยเราลองคิดดูว่าวันหนึ่งเราเห็นกี่ครั้งได้ยินกี่ครั้งรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสทางกายคิดนึกกี่ครั้งวันนับไม่ถ้วนในการรับอารมณ์แต่ละครั้งเนี่ยมันมีวิถีจิตเกิดขึ้นเห็นครั้งหนึ่งวิถีจิตแล่นไปเนี่ยพอถึงชวนะก็จะเสพอารมณ์ชวนะคือจิตที่เข้าไปเสพด้วยความโกรธหรือด้วยความโลภเจ็ดขณะลงผวังขึ้นมารับใหม่โกรธซ้ำอีกโลภซ้ำวนเวียนวิถีจิตแป๊บเดียวมันเกิดขึ้นจำนวนไม่รู้จำนวนเท่ากี่รอบเป็นร้อยเป็นพันครั้งแต่ละวิถีหนึ่งก็มีชวนะเจ็ดครั้งเสพด้วยแล้วแต่ว่าจิตดวงไหน
ฉะนั้นในการเห็นแต่ละครั้งเนี่ยถ้าไม่มีสติเนี่ยไม่เป็นโลภะก็เป็นโทสะหรือไม่ก็เป็นโมหะเราเห็นภาพสวยงามเห็นรูปสวยงามเห็นน่าพึงพอใจราคะเกิดโลภะเกิดเก็บลงไปในขันธสันดานด้วยโลภะราคะสังสมไปอีกของเก่าก็มีอยู่แล้วเติมเข้าไปอีกถ้าไปเห็นภาพไม่งามไม่สวยไม่ถูกใจโทสะอีกแล้วโทสะสังสมลงไปของเก่าก็มีอยู่แล้วเพิ่มเข้าไปอีกได้ยินครั้งหนึ่งถ้าขาดสติระลึกรู้เนี่ยถ้าเสียงเพราะชอบใจเสียงไม่เพราะไม่พอใจมันก็สั่งสมไปอีกแล้ววันหนึ่งเราเห็นกี่ครั้งได้ยินกี่ครั้งได้กลิ่นหอมได้กลิ่นเหม็นได้ลิ้มรสอร่อยไม่อร่อยสัมผัสทางกายดีไม่ดีเนี่ยถ้าโดยปกติแล้วมันจะเกิดกิเลสได้อารมณ์ดีๆมันก็จะเกิดประเภทโลภะพอใจติดใจได้อารมณ์ไม่ดีมันก็เกิดโทสะไม่พอใจแล้วก็ยังมีกิเลสตัวอื่นๆตามมาอีกเกิดมานะถือตัวเกิดมานะทิฏฐิเกิดอิจฉาริษยายึดถือยึดมั่นสั่งสมลงไปในขันธสันดานเก็บไม่หมดงั้นจิตนี่มันเป็นธรรมชาติที่สามารถจะเก็บบันทึกกิเลสไว้ได้แล้วก็บันทึกอารมณ์ไว้ได้ด้วยบันทึกกรรมไว้ได้ด้วยเนี่ยจิตนี่มันมีความพิสดารมีความวิจิตพิสดารสามารถจะสั่งสมเอากรรมเอากิเลสเอาอารมณ์ถ้าสมมติว่าเราเคยประสบการณ์เหตุการณ์ในตอนเป็นเด็กผ่านมา30ปี40ปีมันยังสามารถกรอขึ้นมาได้นะยิ่งเรามาทำกรรมฐานเนี่ยพอจิตสงบมันจะกรอขึ้นมาเรื่องอะไรที่เราลืมไปแล้วมันก็ขึ้นมาได้มันไม่ใช่ขึ้นมาเพราะว่ามันมาเองมันมาจากจิตที่บันทึกเข้าไว้สัญญาความจำมันทึกเข้าไว้เหมือนซีดีเหมือนเทปเนี่ยมันทึกเข้าไว้ถ้าเกิดเอามาเปิดมันก็ดังขึ้นมาอีกมันเก็บไว้ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ให้เราได้พิจารณาเห็นความน่ากลัวของการที่เราขาดสติเนี่ยว่ามันจะเติมกิเลสลงไปวันๆไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยมันก็เลยหนาแน่นเรียกว่าเป็นปุถุชนผู้หนาแน่นด้วยกิเลสมีชีวิตยาวเท่าไหร่ถ้าไม่ได้เจริญสติก็สั่งสมกิเลสไปมากเท่านั้นดังนั้นจิตมันก็จะหม่นหมองเศร้าหมองขุ่นมัวเร่าร้อนมันพร้อมที่จะเกิดกิเลสพอมีอะไรมากระทบได้เหตุได้ปัจจัยเหมาะกันมันก็ฟูขึ้นมาแล้วจากที่มันนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานเรียกว่าเป็นอนุสัยกิเลสกิเลสที่ไม่ปรากฏตัวมาในใจเนี่ยอย่างที่เรานั่งอยู่ปกติเนี่ยจริงๆมันมีกิเลสนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานแต่มันไม่ปรากฏตัวพอได้เหตุปัจจัยเช่นได้มากระทบอารมณ์ดีบ้างไม่ดีบ้างมันก็จะเริ่มแปรขึ้นมาแล้วจากอนุสัยกิเลสปรากฏขึ้นมาในใจแล้วเป็นกิเลสอย่างกลางเรียกว่าประยุทธานกิเลสอนุสัยเป็นกิเลสอย่างละเอียดที่มันนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานอันนี้พอมันปรากฏขึ้นมาในใจแล้วเนี่ยโกรธขึ้นมาแล้วโลภขึ้นมาแล้วหลงขึ้นมาแล้วฟุ้งขึ้นมาแล้วถ้าไม่มีสติปัญญาดูแลควบคุม
ปล่อยให้มันแรงขึ้นแรงขึ้นเดี๋ยวมันก็เป็นวีติกมกิเลสเป็นกิเลสอย่างหยาบตอนนี้มันก็จะผักใสให้มีพฤติกรรมทางกายทางวาจาออกไปในทางไม่ดีแล้วก็ไปเข่นฆ่าเขาบ้างไปลักขโมยช่อโกงไปพูดผิดในกามโกหกหลอกลวงพูดจาด่าทอออกไปเนี่ยมันก็เป็นวีติกมกิเลสหยาบขึ้นแล้วก็กลายเป็นบาปกรรมสั่งสมจิตก็สั่งสมกรรมไว้ซึ่งก็ถึงเวลาเขาก็จะให้ผลทำให้ต้องได้รับวิบากกรรมตามกรรมที่ทำไว้เดือดร้อนอีกเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ของชีวิตที่ชีวิตเนี่ยมันมีกิเลสอยู่แล้วก็จะต้องทำกรรมลงไปแล้วก็จะต้องเสวยวิบากเวียนว่ายตายเกิดปัญหาเหล่านี้เราไม่คิดจะแก้ไขหรือเราลองถามตัวเราเองว่ามันเป็นปัญหาของชีวิตเนี่ยเป็นทุกข์อยู่เนี่ยเราไม่คิดจะแก้ไขเลยเราจะปล่อยมันไปตามยถากรรมมันก็ไปตามยถากรรมคือต้องประสบความทุกข์ใหญ่ต่างๆทุกข์มากทุกข์น้อยตามกรรมที่ทำไว้แน่ดิแล้วก็ทำกรรมใหม่เพิ่มใหม่มีกิเลสใหม่ทำกรรมใหม่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสหลุดพ้นกันเมื่อไหร่บอกไม่ได้สำหรับผู้ที่หลงอยู่ผู้ที่ไม่สนใจใฝ่ธรรมไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสที่จะได้หลุดพ้นได้แต่ถ้าเราไม่พยายามปฏิบัติเนี่ยจะมีโอกาสที่เราปฏิบัติอยู่ทุกวันทุกวันไม่ใช่ว่าไม่ได้อะไรมันขัดเกลาอยู่ทุกวันพระพุทธเจ้าได้รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าการที่พวกเธอได้เจริญสติปัฏฐาน4เป็นต้นอยู่เนี่ยเธอจะปรารถนาสิ้นอาสวะกิเลสหรือไม่ปรารถนาก็ตามแต่นั่นเป็นการชำระอาสวะกิเลสอยู่แต่เธอย่อมไม่รู้ว่าชำระไปวันละเท่าไหร่ไม่รู้ท่านอุปมาเหมือนลูกพลวนเรือที่ก็ลากขึ้นบกลงน้ำลงไปเนี่ยลากถูทุกวันมันก็สึกก่อนทุกวันแต่ก็ไม่รู้มันสึกไปวันละเท่าไหร่แต่มันมีการสึกกร่อนอยู่ไปนานๆเราก็จะรู้สึกเหมือนกลมเกลี้ยงเลยฉันใดก็ดีการที่เราฝึกอยู่ทุกวันทุกวันมันเป็นการขัดเกลาอยู่ไปนานๆมันก็ชัดเจนขึ้นอ๋อจิตใจเรารู้สึกพัฒนาขึ้นมาจิตใจมีความสงบระงับปลอดโปร่งโล่งใจขึ้นหรือว่าลดละลงไปความโลภความโกรธความหลงรู้สึกมันจะลดลงเคยเป็นคนไม่ยอมคนไม่ยอมใครมันก็รู้จักยอมเป็นถ้ายอมเป็นก็เย็นได้อย่างนี้ถ้ามันได้มีการขัดเกลาอยู่เรื่อยๆนะเราจะเห็นว่าเรามาฝึกหัดปฏิบัติต่อเนื่องกันเนี่ย7วันเนี่ยวันแรกกับวันหลังๆต่างไหมมันจะต่างกันวันแรกเนี่ยโอ้มั่วไปหมดทั้งฟุ้งทั้งง่วงทั้งราคะทั้งโทสะทั้งสงสัยทั้งปวดเจ็บเมื่อยเบื่อหน่ายอะไรสารพัดอย่างแต่เพียงผ่านมั้ยไม่กี่วันนี่7วันถือว่าน้อยมากสำหรับผู้ที่ยังมีอินทรีย์บารมีอ่อนที่ยังต้องใช้เวลาสั่งสมแต่แม้กระนั้นเราก็ยังจับความรู้สึกได้ว่าเราพบกับความเบากายเบาใจขึ้นได้รับความสงบใจบ้างขึ้นมีความสุขบ้างเกิดปิติอิ่มเอิบใจเนี่ยจากการที่เราไม่เคยเลยไม่เคยพบกับความสงบ
ม่เคยพบกับความที่จิตใจมันปลอดโปร่งโล่งใจอย่างนี้เพียงไม่กี่วันมันยังเห็นผลได้ยังก็เป็นเพียงที่เราจุ่มไปเล็กน้อยนะได้สัมผัสธรรมะเพียงเล็กน้อยนะมันก็ยังมีผลมีคุณค่าแล้วก็เป็นสิ่งบอกให้รู้ว่าการปฏิบัติเนี่ยเป็นทางที่จะดับทุกข์ให้เราได้ในเมื่อมันเราภาวนาเราปฏิบัติแล้วมันมีผลเกิดขึ้นมาเนี่ยมันสงบมันเบากายเบาใจมันปลอดโปร่งแสดงว่าเปรียบเหมือนยาก็ถือว่าเป็นยาที่จะรักษาโรคของเราได้พอกินไปแล้วมันเริ่มบรรเทาลงนะทีนี้ว่าเราไม่สามารถจะเก็บตัวปฏิบัติกันต่อเนื่องไปได้ถ้าเราทำได้มันก็ดีกำลังทำได้ดีก็ทำต่อพระพุทธเจ้ารับรองไว้ว่า7ปีเนี่ยมีโอกาสได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หรือพระอนาคามีแต่เราไม่กล้าทำไม่กล้าลงทุนนะแต่เราเอาเวลาไปลงทุนอย่างอื่นทำอย่างอื่นนี่มาขี่สิบปีแล้วกี่ร้อยชาติพันชาติมาแล้วฉะนั้นก็เลยว่าเมื่อเราไม่มีโอกาสที่จะปฏิบัติต่อเนื่องได้ต้องกลับไปใช้ชีวิตของความเป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์ผู้ครองเรือนแล้วจะทำยังไงก็ต้องเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้ได้มันจะได้สั่งสมไปทุกวันจะรอมาอีก7วันปีหน้าเนี่ย300เท่าไหร่60วันไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเหมือนกับเสื้อผ้า1ปีใส่ไม่ซักเลยมาซัก7วันทีนอกนั้นใส่เรื่อยไปมันเปื้อนหนาแน่นแล้วซักยากจะเห็นว่าเรามาเก็บตัวปฏิบัติมันวันแรกๆมันยากมากเพราะมันเปื้อนมาเยอะจิตใจเราแปดเปื้อนด้วยกิเลสสั่งสมหมักหมมมามากมันจึงยากซักสะอาดยากแต่ถ้าเราใส่ไปซักไปทุกวันมันก็ค่อยซักกันง่ายขึ้นนั่นก็คือว่าเราจะต้องปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันด้วยแทรกสติสัมปชัญญะไปในขณะที่เราดำเนินชีวิตเวลาพูดอยู่ที่ไหนฟังอยู่ที่ไหนคิดอยู่ที่ไหนก็ระลึกรู้สึกตัวขึ้นมาในที่นั้นขณะนั้นนะกำลังทำอะไรอยู่ก็ตามก็หัดรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกกายใจขึ้นมาในขณะนั้นเนี่ยได้ปฏิบัติแล้วได้เจริญสติแล้วมันไม่มีอะไรมากั้นได้ถ้าเราจะมีสติขึ้นมาเนี่ยถ้าจะมีสติสักอย่างอะไรมากั้นได้ไหมหรือว่าต้องนั่งขัดสมาธิแล้วสติถึงจะเกิดได้มันไม่จำเป็นนะกิริยาที่เราเป็นอยู่จะเดินอยู่ก็ตามจะก้มเงยๆหรือกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยถ้าสติจะเกิดก็สามารถจะเกิดได้ในขณะนั้นนะไม่ต้องรอเวลาอย่างเช่นเรากำลังกราบเนี่ยสติเกิดได้ในขณะนั้นรู้สภาวะบางทีก็ชัดเจนขึ้นมากำลังกราบอยู่นะไม่ได้นั่งนิ่งเราจะเห็นว่าในที่เราฟังเรื่องราวในสมัยพระสาวกในสมัยพุทธกาลการบรรลุธรรม
จึงไม่ได้มีแต่นั่งหลับตาพระนนท์ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ตอนกำลังกึ่งนั่งกึ่งนอนเตรียมจะพักอยู่แล้วเนี่ยพระสงฆ์ที่ประชุมกัน499ขาดหนึ่งคอยพระให้พระนนท์ไปร่วมประชุมพระนนท์ก็มาเดินจงกรมนั่งภาวนาปฏิบัติพยายามที่จะให้บรรลุเป็นพระอรหันต์เพื่อจะได้ทันเข้าที่ประชุมพระพุทธเจ้าก็ได้พยากรณ์ไว้เนี่ยปลอบใจพระนนท์ตอนที่พระองค์จะปรินิพพานพระนนท์เศร้าโศกมากพระองค์ก็ปลอบใจว่าเธอถ้าหลังจากตถาคตไปแล้วถ้าเธอได้มีความเพียรในการปฏิบัติเธอก็จะได้บรรลุธรรมชั้นสูงขึ้นดังนั้นหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเนี่ยพระสงฆ์ประชุมสังฆยนาร้อยปัดกรองพระธรรมวินัยที่ประชุมก็อยากได้ตัวพระอนนท์เพราะพระอนนท์เป็นอุปถากติดตามพระพุทธเจ้าไปทุกคนทุกแห่งแล้วก็ทรงจำไว้หมดเพราะว่าพระอนนท์ขอพรพระพุทธเจ้าถ้าที่ใดที่พระเจ้าไปแสดงธรรมตัวพระอนนท์ไม่ได้ไปด้วยก็ขอให้พระเจ้ากลับมาแล้วต้องแสดงให้พระอนนท์ฟังพระเจ้าก็รับไว้ที่ตอนที่จะเป็นพระอุปถัมภ์ฉะนั้นพระอนนท์จะได้ฟังหมดแล้วท่านจะจำไม่หมดแล้วมีความพิเศษอย่างคือจำได้จำได้พระเจ้าเสด็จไปที่ใดตรัสกับใครตรัสไว้อย่างไรพระอนนท์ก็จะจำแล้วที่เราฟังเนี่ยเราได้มาจากพระอานนท์พระสูตรต่างๆในพระไตรปิฎกพระสูตรพระอภิธรรมพระอานนท์เป็นผู้วิสัชนาเนี่ยคือพระสงฆ์เห็นว่าคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ตรัสที่ต่างๆก็อยากจะมาร้อยให้มันเป็นหมวดเป็นหมู่แล้วก็เพื่อจะได้พระสงฆ์จะได้ท่องจะได้จำจะได้ถ่ายทอดกันได้ง่ายก็เลยมีการประชุมสังฆนานี่การประชุมสังฆนาก็ต้องคัดพระที่ต้องเป็นพระอรหันต์ต้องทรงคุณพิเศษด้วยแต่ว่าพระนนท์ตอนนั้นยังเป็นโสดาบันอยู่เป็นอริยบุคคลชั้นที่หนึ่งก็จองตัวพระนนท์ไว้ดังนั้นพระนนท์ก็เลยมาทำความเพียรปฏิบัติทำยังไงก็ไม่บรรลุธรรมเนี่ยถ้าเราทำแล้วด้วยความอยากทำไงมันก็ทำไม่ได้นะทำด้วยความต้องการที่จะได้เนี่ยมันจะไม่ได้ทำยังไงก็ไม่ได้เพียรยังไงก็ไม่ได้จนท่านก็หมดอะไรนะคงจะนึกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้วะก็เลยคิดจะพักกำลังจะเอนตัวลงนอนพักก็เป็นจังหวะที่พอดีเรียกว่ามันพอดีมันไม่มีความต้องการไม่มีความทะยานอยากผ่อนใจลงมาแต่เนื่องจากว่าท่านเจริญสติต่อเนื่องก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นภิกษุณีปตาจาราก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ในขณะตักน้ำล้างเท้าเนี่ยก็ไม่ได้นั่งหลับตานะกำลังใช้ชีวิตประจำวันอยู่เนี่ยตักน้ำล้างเท้าพิจารณาบางองค์ก็ดูไฟที่ประดับกลางคืนมันไฟมันลีๆดับๆติดๆลีๆเนี่ยพิจารณาสังขารร่างกายชีวิตเนาะเป็นอย่างนี้เหมือนกันน้องก็มาหากายใจบรรลุเป็นพระอรหันต์ภิกษุบางรูปเห็นไฟไหม้ป่าอยู่หนีวิ่งขึ้นไปบนยอดเขามองดูพิจารณาไปเปรียบเทียบบรรลุธรรมได้นะฉะนั้นเราดูอะไรภายนอกเนี่ยก็ดูให้เป็นธรรมะดูให้เป็นธรรมะเช่นดูให้มันว่ามันไม่จีรังยั่งยืนไม่เที่ยงแท้ถาวรนะเห็นใบไม้ร่วงเนี่ยก็สามารถพิจารณาใบเหลืองแก่แล้วมันก็ต้องร่วงหลุดจากขั้วชีวิตของสัตว์ทั้งหลายแก่ชราก็ต้องตายไปที่สุด
ถ้าเกิดใบเขียวร่วงก็ไม่แน่นอนนะไม่ใช่จะแต่ใบเหลืองไม่ใช่ใบแก่ที่จะร่วงเขียวๆบางทีก็หลุดร่วงลมกระโชกบ้างชีวิตของคนยังหนุ่มยังสาวก็บางทีตายได้เหมือนกันเนี่ยพิจารณาเขาหาธรรมะเกิดสังเวชสลดใจที่เราปฏิบัติธรรมไปเนี่ยมันช่วยให้พิจารณาเองมันมองอะไรมันจะมองเป็นธรรมะปฏิบัติธรรมถ้าไม่ปฏิบัติมองอะไรก็มองเป็นเรื่องอื่นถ้าเราปฏิบัติอยู่เพียรภาวนาอยู่ดูอะไรมันจะคอยคิดเป็นเรื่องธรรมะมันได้คติเตือนใจได้สังเวชได้สลดใจแล้วก็ใจมันก็สงบน้อมเข้ามาหาตนเองนะเห็นหมูหมาเป็ดไก่อะไรก็แล้วแต่พิจารณาเนี่ยเห็นคนพิกลพิการก็พิจารณาได้เห็นคนเกิดก็พิจารณาเห็นคนแก่ก็พิจารณาเห็นคนเจ็บเห็นคนตายพิจารณาให้มันได้ธรรมสังเวชได้หมดเนี่ยอย่างเดินท่องๆเนี่ยพิจารณาได้เนี่ยสี่ขาเดินท่องๆผ่านหน้าเราไปนี่มาเวลาเขาแสดงธรรมเขาก็มาเดินแต่เขาก็ไม่สามารถจะรู้ธรรมะได้เนี่ยแล้วเขาก็ชีวิตเขาก็ไปจากมนุษย์ได้เนี่ยพวกนี้แล้วลองคิดดูว่าเนี่ยตอนเป็นมนุษย์แล้วอยู่มาเป็นสุนัขน่าสมเพชไหมน่าสังเวชแล้วก็น้อมหาตัวเราเนี่ยตัวเราเนี่ยหลุดพ้นไหมเนี่ยจากการที่จะไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นเราไปเห็นบุคคลพิกลพิการยากจนอนาถาเนี่ยให้พิจารณาได้เลยว่าเราเนี่ยเคยเป็นอย่างนี้มาแล้วพระพุทธเจ้าเคยรับสั่งกับภิกษุให้แน่ใจว่าเราเคยเป็นอย่างนี้มาแล้วแล้วเราพิจารณาหน้าสมเพชนะอนาคตล่ะยังรอคอยเราอยู่นะสังสารวัฏที่เวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติให้จิตใจเรามีสติปัญญาให้หลุดพ้นชีวิตเราก็จะต้องไปเกิดเวียนว่ายตายเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานชนิดต่างๆบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างอสุรกายบ้างเป็ดคนก็อาจจะเกิดเป็นคนพิกลพิการบ้างยากจนอนาถาบ้างอดอยากเนี่ยบางประเทศเนี่ยผอมไม่มีอาหารจะกินอดอยากเหลือแต่กระดูกทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะบางประเทศที่เขาถ่ายภาพมาให้เห็นเนี่ยเพราะว่ากรรมมันสนองเพราะมีบาปมีกรรมอย่างนั้นก็ต้องไปใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วมาชาตินี้เราก็ถือว่าดีขึ้นหน่อยใช่ไหมพอยังเดินได้พูดได้คิดได้ยังพอมีสมองสติปัญญาได้มาฟังธรรมได้มาพบพุทธศาสนาได้มีศรัทธาเริ่มใสเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเป็นโอกาสโชคดีที่จะสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้สูงส่งแต่ถ้าเราไม่เอาโอกาสนี้แล้วเราจะเอาโอกาสไหนบางชาติเกิดเป็นมนุษย์จริงแต่ไม่มีพุทธศาสนานะเราจะไม่รู้เลยหรือว่าบุญเป็นยังไงบาปเป็นยังไงไม่รู้จักเลยก็จะหลงไปทำชั่วเขาอีกดังนั้นการเกิดมาชาตินี้เป็นบุญกุศลเป็นโอกาสดีที่เราได้มีศรัทธาเนี่ยคนมีศรัทธาเนี่ยจะนำพาให้กุศลความดีต่างๆเกิดขึ้นคำสอนของพระพุทธเจ้ายังปรากฏอยู่เรียกว่าทางเดินแห่งความดับทุกข์มันมีอยู่เหลือแต่ว่าผู้ที่จะเดินทางเท่านั้นนะ
ผู้ที่จะปฏิบัติอบรมสั่งสอนนะเพราะนั้นต้องเพียรพยายามปฏิบัติเมื่อไปอยู่ในชีวิตคฤหัสถ์ก็พยายามเจริญสติแทรกอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันไปแต่เวลาที่เราว่างวางภาระซึ่งในวันหนึ่งๆเราก็ควรจะมีเวลาให้กับตัวเองอย่างน้อยก่อนจะนอนตื่นนอนตอนนี้เราว่างเราก็วางทุกอย่างเจริญสติได้เต็มที่อันนี้รู้ปรมัตถ์ให้มากวางสมมุติไปให้หมดเพราะเราไม่มีเรื่องอะไรต้องไปคิดต้องไปทำก็วางอดีตอนาคตวางสมมุติดูแต่สภาวะล้วนจนที่สุดจิตใจเข้าไปสู่สภาวะจนไม่มีเหมือนไม่มีแขนขาหน้าตาไม่มีว่าตัวเองนั่งอยู่ที่ไหนเป็นใครอย่างไรเหลือแต่สภาวะแต่ความรู้สึกในกายในใจตัวเองอยู่นี่ก็ทำได้เต็มที่ในเวลาออกไปทำงานเราจะไปทำอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวเขาสั่งอะไรมาก็ฟังไม่รู้เรื่องต้องรับรู้สมมุติต้องฟังต้องให้รู้เรื่องว่าเขาพูดอะไรแต่ก็มีสติสลับไปเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกหัดเราปฏิบัติฝึกซึ่งมีเวลาน้อยพอได้ผลบ้างพอออกไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันก็จะละลายค่อยๆเสื่อมหายไปนั่งทีหลังก็ไม่ได้จิตไม่รวมตัวแล้วเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่คล่องมันยังไม่มีความสามารถเมื่อเราฝึกอะไรก็ตามมันยังไม่ทันได้คล่องเลยเราหยุดไปก่อนเราจะมาจับใหม่ก็เอาอย่างเก๊ะๆกังๆกว่าจะเข้าที่ดีไม่ดีทำยากกว่าเก่าเพราะว่าเคยได้รับความสงบความเบาใจพอมาทำใหม่ก็อยากจะได้พอทำด้วยความอยากจะได้อยากจะเอายิ่งไม่ได้ใหญ่เลยกลายเป็นยิ่งเนิ่นช้าเพราะนั้นก็ต้องสั่งสมไว้เก็บเล็กผสมน้อยไปทุกวันที่ว่าเราออกไปแล้วมันจะลืมปฏิบัติจะลืมเลือนไปทำยังไงจึงจะไม่ลืมแล้วเราจะพยายามเจริญสติไว้เสมอนะเขียนป้ายไงแฟนคอเจริญสติไว้เสมอมีสติติดสติธรรมเจริญไว้เจอตามประตูหน้าต่างที่ไหนก็มีสติไว้รู้ตัวรู้พร้อมนั่นก็คือว่าเราก็หัดไปสนทนากับเรื่องการภาวนาเรื่องเจริญสติแล้วเราจะสนทนากับบุคคลที่จะพูดเรื่องสติเนี่ยเราจะไปสนทนากับบุคคลไหนก็จำเป็นต้องคบคนดีต้องคบกัลยาณมิตรแล้วไปคบคนอื่นเขาก็คุยเรื่องอื่นหนังเรื่องนั้นลิเกหรือคอนเป็นยังไงไปแต่เรื่องอื่นนะแต่ถ้าเราคบคนปฏิบัติธรรมก็จะคุยกันเป็นไงเจริญสติกรรมฐานภาวนาก็ได้สาระขึ้นมาเนื่องการที่ใช้ชีวิตก็ต้องคบสัตบุรุษคบคนดีคบกัลยาณมิตรเนี่ยเราก็ต้องเลือกด้วยอย่างเราดูทีวีเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามันเป็นมิตรกับเราไหมเป็นกัลยาณมิตรหรือเป็นไม่ใช่เป็นกัลยาณมิตรรายการต่างๆพายเราเฟ้ไหมท้าพายเราลุ่มหลงไหมพายเราขี้เกียจเกียจค้านไหมพายเราไม่ขยันภาวนาไม่ปฏิบัติอันนั้นเราก็รู้ว่ามันเป็นอันตรายไม่เอาแต่ถ้าเรายังเอาอยู่มันก็จะลังเราลงต่ำหมดกำลังเราก็ยังไม่แข็งแรงพอเจอพวกนั้นก็ดึงลงหมดไป
นะไปตามนั้นหมดแต่ถ้าเราเว้นเราก็จะคุ้นจะเสพอยู่กับสิ่งที่ดีที่งามนะถ้าจะดูก็มีรายการสาระไหมมีธรรมะไหมอะไรต่างๆพยายามสนใจใฝ่ธรรมอ่านหนังสือธรรมะฟังสมัยนี้ก็สามารถจะฟังได้มากได้ง่ายธรรมะมีซีดีเปิดแผ่นนั้นก็ไม่รู้กี่ชั่วโมงแล้วก็บางคนฟังทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันโยมบางคนเล่าให้ฟังเปิดจนหลับตื่นมาฟังต่ออีกหลับไปฟังได้ทั้งวันทั้งคืนจิตอยู่กับธรรมะตลอดนะมันก็ทำให้จิตใจใฝ่ธรรมนะเนี่ยเราก็ต้องพยายามนะเพราะนั้นก็ฝากนำธรรมะกรรมฐานไปฝึกเจริญในวิถีชีวิตประจำวันของเราวันนี้ก็พอสมควรเกิดเวลาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้